สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเอ็นสายไม้สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องต้นไม้แห่งนาซาครับองค์การนาซาหรือองค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ทำการทดสอบปลูกพืชบนสถานี ISS ซึ่งเขาได้ค้นพบแบคทีเรียตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า IF7SWB2T ครับเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีใครได้ค้นพบมาก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมียีนในการสร้างเอนไซม์จำเป็นต่อการสังเคราะห์สารไคโตคินินครับโดยเป็นโฮอร์โมนที่จะกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืชตรงส่วนรากและส่วนยอดได้ดีครับเจ้าแบคทีเรียตัวนี้นะครับก็เป็นการค้นพบสิ่งมีชีวิตตัวแรกๆที่อยู่นอกโลกของเรานั่นเองครับในการทดสอบขององค์การนาซานะครับเขาก็ใช้ผักสลัดนะครับในยุคแรกๆกดว่าก็สามารถปลูกได้ครับแล้วก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับบนโลกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีการทดสอบอีกนะครับโดยนำผักกาดหอมผักกาดขาวแล้วก็ดอกไม้อย่างต้นบานชื่นเป็นการทดสอบแล้วก็ปลูกได้สำเร็จด้วยนะครับปัจจุบันก็มีการทดสอบปลูกมะเขือเทศเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการศึกษาค้นคว้าวิจัยขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาเนี่ยนะครับยังร่วมมือกับ Associated Landscape Contractor of America ครับหรือตัวย่อๆว่า ALCA ครับได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยพืชตระกูลแคมแพนนะครับเป็นพืชกลางคืนที่มีกระบวนการหายใจตรงกันข้ามกับพืชทั่วไปครับคือมีการขายออกซิเจนในเวลากลางคืนและก็ดูดซึมซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยามกลางวันครับซึ่งพืชตระกูลนี้นะครับสามารถนำไปปลูกในห้องนอนได้เลยนะครับมีอะไรบ้างลองไปดูกันครับต้นที่1ครับก็คือต้นกล้วยไม้หวายนะครับเป็นพืชที่มีอยู่ในเมืองไทยทั่วไปครับราคาก็ย่อมเยาด้วยครับมาดูต้นถัดไปต้นที่2ครับก็คือต้นลิ้นมังกรครับต้นลิ้นมังกรก็เป็นต้นไม้ที่มีราคาไม่แพงนะครับสามารถหาซื้อโดยทำท้องตลาดได้เลยครับมาดูต้นถัดไปครับก็คือต้นว่านหางจระเข้ครับเป็นต้นไม้ที่มีราคาถูกทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเป็นเครื่องกรองอากาศให้เราได้ดีๆในห้องนอนเลยครับแถมได้บรรยากาศออกซิเจนที่ดีตอนกลางคืนด้วยครับมาดูต้นสุดท้ายครับคือต้นกระบองเพชรนะครับก็เป็นต้นไม้ทั้งหมด4ต้นนะครับที่อยู่ในตระกูลแคมแพนครับสามารถหามาปลูกในห้องนอนได้ครับไม่ทำลายเรื่องของออกซิเจนในห้องนอนเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก bbc.com บ้านและเกษตรทู่ปลูกปัญญาและภาพจากองค์การนาซาคนโกรธง่ายโกรธแรงเป็นคนมีกรรมโกรธยากโกรธเบาเป็นคนมีบุญเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับเพื่อนๆ